ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกงูใหญ่ทดสอบความอาหารแห่งจิตเมื่อหลวงพ่อปริงได้นำสามเณรเกี่ยวเอาออกป่าช้าจนเกิดความชำนาญแล้วป่าช้าได้กลายเป็นที่ทดลองความอาหารป่าช้ายิ่งลึกค่ำคืนยิ่งดึกยิ่งทำให้สามเณรเกี่ยวรู้สึกถึงความมั่นคงหนักแน่นแห่งจิตจากความรู้สึกกลัวกลายเป็นความรู้สึกสนุกไม่ใช่ความสนุกสนานเฮฮาอย่างเด็กทั่วไปแต่ความสนุกที่ได้ต่อสู้กับความกลัวสนุกที่รู้สึกว่าสามารถเอาชนะความกลัวได้วันหนึ่งสามเณรเกี่ยวได้เข้าไปเจริญกรรมฐานในป่าช้าตามคำแนะนำของหลวงพ่อปริงเช่นทุกวันสามเณรเกี่ยวเลือกสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การเจริญภาวนาสถานที่ตรงนั้นเป็นป่าโปร่งโล่งแจ้งมีกุฏิหลังเล็กๆถูกปลูกไว้เป็นที่เจริญภาวนากุฏิหลังดังกล่าวมีหลังคามุงไว้กันแดดกันฝนเพียงอย่างเดียวส่วนฝาผนังเปิดโล่งไม่ได้ปิดมิดชิดอันเป็นลักษณะกุฏิที่สร้างไว้สำหรับเจริญภาวนาตามชนบทสมัยก่อนเมื่อสามเณรเกี่ยวเจริญภาวนาไปได้พอสมควรรู้สึกเมื่อยกลบอันเนื่องมาจากการนั่งในท่าเดิมเป็นเวลานานจึงได้เอนกายลงพักผ่อนแล้วก็หลับไปในที่สุดขณะที่นอนหลับอยู่นั้นสามเณรเกี่ยวได้นิมิตไปว่าเกิดปวดปัสสาวะจึงได้ปัสสาวะเมื่อปัสสาวะออกแล้วกลับลดมือตนเองในนิมิตนั้นสามเณรเกี่ยวรู้สึกแปลกใจว่าทำไมจึงปัสสาวะรดมือตนเองได้พอรู้ตัวว่าปัสสาวะรดมือแม้จะเป็นนิมิตแต่สติกลับระลึกได้ว่าขณะมาป่าช้าได้หิ้วกาน้ำมาด้วยจึงเอื้อมมืออีกข้างหนึ่งไปหยิบกาน้ำซึ่งเป็นภาชนะใส่น้ำดื่มของพระเนนในต่างจังหวัดที่วางอยู่ใกล้ๆตัวมาเทล้างปัสสาวะที่เลอะมือพอน้ำรดถูกแขนข้างที่นิมิตว่าปัสสาวะรดเท่านั้นก็รู้สึกเย็นวูบขึ้นมาถึงหัวใจความเย็นนั้นทำให้สามเณรเกี่ยวรู้สึกตัวตื่นจากความหลับพอลืมตาขึ้นมามองไปยังแขนข้างที่นิมิตว่าเอาน้ำราดล้างนั้นสายตาของสามเณรเกี่ยวก็พลันประสบกับงูตัวหนึ่งสีดำมะเมื่อมเป็นเงาขับลำตัวใหญ่ราวกระป๋องนมข้นกำลังเลื้อยข้ามท่อนแขนข้างที่นิมิตว่าปัสสาวะรดไปอย่างแช่มช้าๆเหมือนไม่ได้รู้สึกว่ากำลังเลื้อยข้ามท่อนแขนคนสามเณรเกี่ยวไม่แน่ใจว่าเป็นงูชนิดไหนเนื่องจากมองไม่ถนัดแท้จริงความเย็นในนิมิตนั้นเป็นความเย็นที่เกิดจากเกล็ดงูกระทบกับผิวเนื้อนั่นเองทำให้สามเณรเกี่ยวตื่นจากความหลับหาใช่ความเย็นจากน้ำที่เทราดแขนข้างที่ปัสสาวะรดในนิมิตไหมพอรู้ว่าความเย็นที่แขนไม่ได้เกิดจากปัสสาวะหรือน้ำจากกาน้ำที่รดล้างแขนแต่กลับเป็นความเย็นที่เกิดจากเกล็ดงูใหญ่กระทบผิวเนื้อแทนที่สามเณรเกี่ยวจะประมาทตกใจรีบดึงแขนกลับสลัดร่างงูใหญ่นั้นให้พ้นไปจากตัวหรือไม่ก็ผวาลุกขึ้นวิ่งหนีไปด้วยความตกใจแต่สามเณรเกี่ยวรับสงบนิ่งไม่มีอาการตื่นตระหนกตกใจแต่ประการใดคงนอนมองดูงูใหญ่ตัวนั้นเลื้อยข้ามแขนไปอย่างแช่มช้าจนสุดตัวโดยไม่แสดงอาการตกใจกลัวจนรนรานเหมือนคนที่ทั่วไปเพราะสัญชาตญาณแห่งการรักษาตัวกลัวตายเมื่อเห็นว่างูเลื้อยผ่านไปไกลพอประมาณแล้วจึงลุกขึ้นมานั่งดูจนงูเลื้อยหายไปการที่สามเณรเกี่ยวสามารถควบคุมอารมณ์ข่มความหวาดกลัวนอนดูจนงูเลื้อยข้ามไปนั้นเป็นเพราะความเร็วแห่งสติทำให้เกิดการยับยั้งชั่งใจพิจารณาโดยรอบได้อย่างดี